ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะยืนดูพระอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าค่ะเห็นถึงการทบทวนที่เราได้เริ่มตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะส่งท้ายปีเก่าโดยเราจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผ่านมาอย่างให้อภัยตัวเองและไม่ประมาทกับการลงทุนในปัจจุบันขณะเพื่ออนาคตคือปีใหม่เราจะได้สดใสกว่าเก่าคุณแม่ได้เริ่มมองเห็นใจตัวเองใน2วันนี้นะคะว่าเรายอมรับอะไรและสิ่งที่เรายอมรับที่เราไม่ยอมจำนนมีอะไรและสิ่งที่เราไม่ยอมจำนนเราก้าวมาได้ไกลกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้ใครสักคนหนึ่งมาเสกให้เราหรือว่าเข้ามาช่วยเราวันนี้จะเป็นวันที่จะคุยเรื่องเหล่านี้กันนะคะพระอาทิตย์สวยไหมคะพี่ตีงสวยเจ้าค่ะได้ทบทวนอะไรกับสิ่งที่ให้โจทย์ไว้อีก2วันที่จะทำให้ดีก็คือก็จะตั้งมั่นอยู่ในศีล นะเจ้าค่ะแล้วก็ในความเป็นคนมีสัจจะไม่หลอกลวงเพราะว่าเราไม่ชอบให้คนอื่นมาหลอกลวงเราเราก็อย่าไปหลอกลวงคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะทำให้สติเนี่ยอยู่กับตัวมากขึ้นเจ้าค่ะรู้ตัวมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วทำได้ไหมตั้งแต่มาหาคุณแม่วันแรกจนถึงวันนี้ทำได้เยอะขึ้นเยอะเจ้าค่ะเห็นแอบดูเห็นปลูกเบบี้โรสเจ้าค่ะเบบี้โรสวันนี้เขาทำกันเสร็จแล้วค่ะแปลงที่1เสร็จแล้วค่ะชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเจ้าค่ะแล้วก็คณะแม่ชีที่ปลูกใหม่เนี่ยก็มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคือเราใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนานะคะเราใช้การงานเป็นสิ่งที่จะทำให้เรากายอยู่กับกิจเราปลูกกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมิกี้ก่อนเข้ารายการคุณแม่เนี่ยต้องควบคุมร่างกายแล้วต้องบอกว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นลมหายใจคือโฟกัสของคุณแม่คุณแม่ก็ควบคุมสถานการณ์เนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องไปให้ถึงคราวนี้พระอาทิตย์รับและเราเดินวันนี้เราใช้มือร้อนหน่อยหน่อยใช่ใช่มือร้อนหน่อยหน่อยก็เริ่มสังเกตยาที่กินว่ามีผลอะไรก็มีผลจริงๆเพราะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มไปเป็นครึ่งทางละเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราต้องพักเยอะขึ้นที่สำคัญคือภาวนาอยู่ในกิจการงานที่ใช้พลังงานน้อยลงใช้พลังงานน้อยลงแต่ใช้กายที่มันน้อยเนี่ยกับสิ่งที่มันเป็นปัญญามากขึ้นเราจะไม่โหมคุณแม่ลงไปปลูกต้นไม้ช่วยไม่ได้แล้วนะตอนนี้คุณแม่ก็ยืนดูพอออกมาแล้วก็ยืนดูก็ให้กำลังใจพี่หมอนุ้ยก็มาสอนอะไรก็ว่าไปแต่เราก็ต้องเคลื่อนตัวช้าลงปีหน้าคงเป็นปีที่คุณแม่จะต้องช้าและต้องเข้าถึงเป้าก็ต้องฝึกทำงานเขาเรียกว่าเป็นทีมเวิร์กเลยนะคะอย่างวันนี้ค่ะพอเข้าตั้งแพลตฟอร์มใหม่เขาเริ่มประสานการทำงานในทุกรูปแบบพอเขาบอกว่าขาดรูปที่จะถ่ายแมนดาร่าที่มีคุณแม่ก็อาศัยความเร็วของคุณแม่นะลงมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะเรียบร้อยต้องกลับขึ้นไปเห็นไหม เห็นไหมคะคือเราเร็วได้แต่เราต้องรู้ว่ากำลังเราเหลือเท่านี้เราจะต้องเร็วยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ติ๋งก็เห็นจริงๆเลยเพราะคุณแม่บอกพี่ติ๋งบอกว่าหัวยังแฉะอยู่เลยเพราะคุณแม่จะลงแล้ว ปรากฏว่าคุณแม่บอกเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายรูปก่อนเพราะเขารอต่อเขารออยู่พี่ถิ่นก็เร็วมาเลยขับรถสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปอีกเห็นไหมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าแรงมันมีเท่านี้เนี่ยมาเจือนตัวนี้ไปเห็นแสงสวยสวยไหมมันเหมือนมีฟันฉลามขบกันอยู่เนี่ยคือตรงเนี้ยค่ะท่านที่กำลังดูอยู่400คนใช่ไหมคะ4570ตอนนี้นะคะเวลาอย่างนี้ในวันที่31คุณแม่จะไลฟ์สดเนี่ยค่ะ5โมงครึ่ง1รอบ5โมงครึ่งเดินดูแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็จะเริ่มทำวัดเย็นทำวัดเย็นก่อนตอน6โมงครึ่งนะคะใช่เนี่ยเราจะทำวัดเย็นตอน6โมงครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะสนทนาพูดคุยและถ่ายทอดอีกทีหนึ่งตอนประมาณสัก5ทุ่มเพื่ออะไรเพื่อจะให้พวกเราได้แบบภาวนาข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มค่ะแรงน้อยแต่ยังเข้าเป้าเพราะอะไรคะพ
พาร์ทเนอร์เยอะภาคีเยอะโอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะมีท่านหนึ่งดูรายการธรรมะสวัสดีอีแมกซีนเห็นภาพข่าวของเราปรากฏว่าพอรู้ว่าไฟไหม้ไม้มงคลที่จะเตรียมมาปลูกเรือนไทยที่นี่ก็มีไม้อยู่เป็นไม้เก่าที่เตรียมจะปลูกบ้านแล้วก็คงจะไม่ได้ใช้แล้วก็ถามมาที่สำนักงานโทรเข้าออฟฟิศที่ SDS 1เสถียรธรรมสถานว่าคุณแม่จะรังเกียจไหมโอ้คุณแม่ไม่เลยคุณแม่ขอบพระคุณแล้วส่งมาเดี๋ยวหลังวันที่4ให้ปลดล็อกโควิดก่อนจะไปรับแล้วเอามาสร้างที่นี่ละค่ะขอบพระคุณมากนะครับเห็นไหมคะมีไม้ให้ไม้มีต้นไม้ให้ต้นไม้มีใจให้ใจมีแรงให้แรงมีแรงให้แรงสวยงามมากเราจะเข้าไปคุยกับกลุ่มที่ทำแมนดาร่าว่าวันนี้เขาได้นิดเขาส่งของมาแล้วจอยเขาเอามาส่งเพิ่มมาอีกตู้ได้เจ้าค่ะนิดเอ้ยตอนนี้คือมาติดไฟแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะซ้อมกันเดี๋ยวเราไปถามคนที่ทำแมนดาร่าติดตามไปเลยนะคะจะได้รู้ว่าเราจะสวดมนต์ตรงบริเวณนี้แหละค่ะเราได้ของที่จะเข้ามาพรุ่งนี้แดดออกตอนกลางวันเราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเก็บประจุใช่ไหมดูดแสงเก็บประจุนะคะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราเดินเข้าทางนี้ตรงนี้มันเป็นหัวใจอันนี้นะเราอยากจะบอกว่าเราเริ่มต้นจากแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์จนเป็นจากแมนดาร่าทรายเป็นแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์เป็นแมนดาร่าดอกไม้คราวนี้ก็เป็นแมนดาร่ากวดย้อมสีที่เรืองแสงอ่ะโอ้เป็นไงพอไหมลูกนายใหญ่ลองทำสิเหรอมีกลิ่นทินเนอร์เดี๋ยวเอานิดเดียวเอาพอเป็นภาวนาทำไงคะอันนี้ทำไงคะอันนี้คือแสงที่ที่นี่ซื้อมาลองพื้นแล้วเจ้าค่ะลองพื้นเพื่อพอเวลาเราแต้มสีสะท้อนแสงปุ๊บมันก็จะได้ติดทนแล้วก็มีความสามารถในการเก็บพลังงานอันนี้คือที่หลานเอามาให้อ๋อพี่ติ่งฝากขอบคุณนิดไปด้วยเจ้าค่ะจะแชร์เลยเจ้าค่ะมันมีกลิ่นสำหรับยายยากพี่ติ่งเออเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันทินเนอร์ทินเนอร์ไม่ได้โอ้โหเนี่ยดูแสงเนี่ยหนูทิ้วแมนดาร่ามานี่หน่อยสิเนี่ยแมนดาร่าแล้วขึ้นไปเนี่ยแสงมีอยู่เท่าเนี้ยมีเป็นรอยยิ้มอยู่นิดเดียวเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายภาพได้ไหมชื่ออะไรนะออฟซอร์เหรอมันแปลว่าอะไรออฟซอร์แปลว่าไม่มีเจ้าค่ะมันเป็นภาษาเกาหลีเจ้าค่ะแล้วเรามีชื่อภาษาไทยไหมแค่ชื่อภาษาไทยออฟเฉยๆเจ้าค่ะอ๋อออฟฉันว่าเธอหาบูดิสเนมให้แม่ชีฉันได้ละอีพวกกลุ่มธรรมนิเทศจะได้เรียกบูดิสอาละเทลีชื่ออะไรว่ากันมาสุทธิโมลิโพธิเนี่ยเดี๋ยวเอาวันเดือนปีไปให้พระตั้งให้หน่อยสิบูดิสเนมเดี๋ยวทำให้พี่ติ่งด้วยของยายก็มีนะคะบูดิสเนมเนี่ยตอนนี้600คนค่ะพี่ติ่งจะพาดูพระอาทิตย์ไหมคะเหลือนิดนึงรีบดูเลยเจ้าค่ะดูวันสุดท้ายของปีเราก็จะดูพระอาทิตย์โอ้โหมันไม่ใช่เหลือนิดเดียวแสงมันขึ้นมาเห็นไหมหน้าเห็นแสงไหมจ๊ะว่ามันจะส้มขึ้นมาตรงอีฟันฉลามเธออย่าไปขบกัดใครเขานะปีนี้เป็นปีที่จะต้องไล่การขบกัดนะคะปีงัวฮะโอ้สวยมากอยู่ที่กล้องด้วยเจ้าค่ะอะไรกล้องอะไรอ่ะอย่าโฆษณาเขาเลยเจ้าค่ะอย่าโฆษณาแต่พี่จอยอิจฉาแน่นอนลิศยาไม่ลิศยาต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นมุทิตาค่ะเราต้องใช้มุทิตาเป็นการทำงานที่จะทำให้ชีวิตของเราปีหน้าเป็นปีแห่งการให้อภัยแล้วก็ต้องเป็นปีแห่งการชื่นชมยินดีในความขยันขันแข็งของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องรู้ว่าเราต้องพึ่งตัวเองได้และเรายังต้องใช้วิธีการให้ได้มากกว่าที่เคยให้นะคะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเราทำแมนดาร่าแล้วเราใส่ลงไปในรายละเอียดเราทำให้มันให้ได้มากกว่าที่เคยให้ดูซิจะเป็นยังไงวันนี้โปรบันลบก็ส่งไฟมาแล้วนะคะคุณแม่ยืนอยู่ตรงเนี้ยคุณแม่เห็นหัวใจของเราหัวใจเดียวกันละพันมืออ่ะกลับมาที่หัวใจอ่ะหนูทำงานไปคุณยายขออนุญาตเดินตรงนี้นิดนึงพี่ติ่งเรามีโครงการชื่อว่าหัวใจเดียวกันและพันมือจำได้ไหมจำได้เจ้าค่ะคือรูปหัวใจที่มันมีหลายเส้นเนี่ยนะคะมีพัดลมเฉพาะตัว
เสียงมันเข้าไปในไมโครโฟนไหมเนี่ยไม่เข้าเธอนี่เตรียมมาจะสวดมนต์ค่ะเตรียมจะสวดมนต์ค่ะเราเห็นหัวใจเดียวกันแต่มันมีหลายลักษณะของสิ่งที่อยู่ในหัวใจเช่นหินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่กวดสีสันที่แตกต่างถ้าเราไม่ทำให้คนเนี่ยเหมือนกันเป็นของโหลในหนึ่งหัวใจเดียวกันและพันมือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนกันแต่มันได้สัญลักษณ์ของการทำงานเป็นทีมได้สัญลักษณ์ของการทำงานแบบทีมเวิร์กอะสุขเป็นทีมปีหน้าจะต้องเป็นปีที่ต้องทำงานให้สนุกเป็นสุขแบบเป็นทีมโอ้โหวันนี้คุณแม่ก็ประชุมพี่ติ่งเวลาประชุมก็ต้องเครียดนะวันนี้คุณแม่ว่าหลายคนเริ่มเขาเรียกว่าสมองมันเริ่มแตกอะแตกสารแห่งความสุขแล้วก็จะไปเกาะกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กบางอย่างซึ่งมันมาจากพื้นฐานของเหตุปัจจัยซึ่งมันเป็นเหตุปัจจัยที่มาจากกุศลและเจตนาพี่ติ่งจะทำอะไรจากนี้ไปพี่ติ่งต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีกุศลและเจตนาหรือมีอกุศลแล้วถ้าเราเบรกสิ่งที่เป็นอกุศลไปเลยแล้วทำกุศลและเจตนาได้สิ่งนั้นจะมีบารมีเข้าใจคำว่าบารมีไหมอยู่ที่เจตนาทำยังไงสำหรับคนธรรมดานี่บางทีทำอันที่ไม่มีกุศลแต่มันสะใจใช่ไหมสะใจแบบไม่มีกุศลอันนี้คือต้องข่มใจออกมานอกแมนดาร่าพอสะใจเนี่ยนะเดี๋ยวขอมาตอบกันแบบสะใจหน่อยสิต้องเรียนคุณแม่ตรงๆว่าบางอย่างนี่เราก็สะใจเราทำเป็นน้ำนิ่งตั้งนานแล้วก็นะเข้าใจเราไปกันทั่วบ้านทั่วเมืองบางทีนิดหนึ่งแต่ก็อย่างที่คุณแม่สอนก็ถูกต้องอ่ะเจ้าค่ะว่าทุกครั้งที่จะทำอะไรต้องคิดก่อนว่าเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมเจ้าค่ะใช่คือเวลาที่เราทำอะไรที่เราสะใจเนี่ยถ้าสะใจดีเป็นกุศลถ้าสะใจแบบสะใจอ่ะกระแทกไปให้มันรู้ซะบ้างเป็นไงอ่ะเจ็บไหมทำเขาอินนี่เป็นอกุศลขอโทษนะเราทำกรรมเราห้ามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สองวันนี้เขียนโน้ตเล็กๆคำขอโทษคุณแม่นะวันนี้ส่งกระเช้าผักนะผักที่เราเก็บเมื่อตอนกลางวันเนี่ยส่งไปถึงแล้วพี่หมอนุ้ยส่งแล้วคุณแม่ให้จัดกระเช้ากับเกลือหิมาลายันและหนังสือเรื่องปัญญาไปขอโทษเพื่อนบ้านที่ทำให้ตกใจนะวันนี้ไปแล้วขอโทษคนทุกคนขอขมาคนทุกคนที่คุณแม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเลยถ้าเผื่อใครที่รู้สึกเจ็บปวดจากการพูดของคุณแม่ทั้งกายกรรมวจีกรรมและคือคิดร้ายไม่มีอ่ะแต่มันอาจจะพูดเร็วแล้วมันอาจจะเกิดอะไรก็ได้คุณแม่ขอขมานะคะคุณแม่ขอโทษแบบส่งท้ายปีเก่าเลยนะให้อภัยคุณแม่นะพี่ติ๋งให้อภัยคุณแม่มั้ยถ้ามีต้องปิดเดี๋ยวมันเข้าไปอยู่ในไมโครโฟนถ้ามีก็ให้อภัยแต่ไม่มีเจ้าค่ะเสียงเงียบก็มันทินเนอร์ลมคุณแม่ไงเจ้าค่ะไม่อยากคุณแม่ได้กลิ่นทินเนอร์เจตนาเขามีนี่ไงเสียงมันดังแต่ว่าเหตุผลคือเมื่อกี้คุณแม่สารแนไปทำทินเนอร์แล้วต้องลุกออกมาจะเป็นลมเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันก็เข้าไปในจมูกเดินออกมาแล้วขอเข้ามาที่ทำให้เสียใจถ้าพูดอะไรแรงเจ้าค่ะไม่มีแล้วจริงเหรอไม่มีไม่เคยมีงอนคุณแม่เลยเหรอไม่มีเจ้าค่ะมีแต่แบบโอ้ใช่นะเราไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยเจ้าค่ะถ้าอย่างนี้เราก็เปลี่ยนการขอโทษเป็นการขอบคุณแล้วก็ชื่นชมยินดีในตัวเองได้แล้วที่เราสามารถเตือนตัวเองได้เห็นไหมต่อไปมีคำถามไหมคะตอนนี้คนดูยังมากอยู่450คุณนิดมาดูเจ้าของนี่บอกคุณยายจ๋าสวยไหมอ่ะเขาบอกว่าอยากมาทั้งช่อทั้งนิดเลยบอกอยากมาแล้วคุณนิดบอกว่าคุณยายจ๋าเมื่อวานหนูไปขอขมากรรมคุณแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเพราะคุณยายจ๋ากับยอดยอดโอ้ยเก่งมากเลยขนลุกเนี่ยเยี่ยมสำหรับคุณยายสุดยอดแล้วคุณแม่ว่าไงยังไม่ตอบเจ้าค่ะคุณแม่ต้องปลื้มต้องปลื้มเห็นไหมให้อภัยแล้ว
ขอขมาแล้วเปลี่ยนร้ายกายดีเอามาเป็นปุ๋ยเลยอะไรที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วจบและเราจะมีความทรงจำที่ใช้มันเป็นประโยชน์ในการเตือนเราไม่ใช่ไม่จบแล้วก็เจ็บแล้วก็จำแบบคลุกคลีตีวงคราวนี้ไม่ได้เกิดเนี่ยส่งท้ายโอ้นี่ดีนะตายนิดดีใจด้วยนะลูกเก่งกว่าติ่งอีกติ่งยังไม่ได้ไปขอเข้ามาคุณแม่เลี้ยงเลยต้องทำเดี๋ยวขอปีใหม่รวบรวมกำลังใจก่อนจ้ะค่ะไม่เพราะพี่ติ่งคิดเองกลัวไปเองกลัวอะไรเนี่ยกลัวเรามีอวิชชาแต่ถ้าทำซะเชื่อไหมคนที่มีความสุขจะคือพี่ติ่งและคุณพ่อและก็คุณแม่เลี้ยงเพราะอะไรเพราะทุกคนต้องการความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตทั้งนั้นโมแต่กลัวอะไรจ้ะกลัวคิดไปเองกลัวเขากลัวเขาไม่รับแล้วก็ไปคิดมากอีกเนี่ยแล้วเราจะเสียใจไหมถ้าเราทำแล้วถึงเขาจะไม่รับเราจะเสียใจไหมถามก่อนอ้าวถ้าไม่เสียใจแล้วกลัวอะไรยิ่งกลัวนิดบอกว่าคุณแม่ตอบว่า นิดตอบว่าคุณแม่บอกว่าดีใจที่นิดคิดได้เจ้าค่ะเห็นป่ะนี่ไงช่วยตอบหน่อยเนี่ยคุณแม่เลี้ยงเขาจะต้องพูดว่าอะไรก็ดีใจนะที่ติ่งคิดได้ ดีใจนะที่ติ่งมีความสุขถ้าคุณแม่เป็นแม่ดีใจนะที่พี่ติ่งมีความสุขเพราะความกลัวมันทำให้ลูกเราไม่มีความสุขเข้าใจไหมคะแล้วคนที่มีความสุขแล้วจะขอกอดเราคือใครคุณพ่อคือผู้ชายที่รักเราคือคุณพ่อเห็นไหมคะเนี่ยค่ะส่งท้ายปีเก่าแบบนี้นี่เรื่องจริงนะไม่มีสคริปต์ไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่จะตั้งชื่ออะไรเมื่อกี้นี้เขาถามว่าจะตั้งชื่อส่งท้ายปีเก่าแต่ยังไม่ต้องคิดปีใหม่นะมันจะมีสอนอีกวันหนึ่งมีคนถามมาว่าถ้าคุณแม่เสียไปแล้วขอขมาได้ไหมเจ้าค่ะเราก็ใช้การอุทิศส่วนกุศลโดยเราทำสมมตินะคะเราทำเราเปลี่ยนตัวเราแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลที่เราได้ทำกุศลเนี่ยค่ะไปถึงคนที่เรารักคือเป็นทั้งการขอขมาและการอุทิศกุศลและเจตนาในการขอขมาแล้วก็ทำเป็นเหมือนการส่งต่อไปคือท่านไม่ได้ให้เรากราบท่านที่ตรงนี้แต่เราส่งใจของเราเนี่ยที่เป็นกุศลและเจตนาที่จะเปลี่ยนตัวเราเนี่ยและอุทิศเป็นการระลึกถึงท่านเดินอีกหน่อยไหมมีคนบอกพี่ติ่งสู้ๆเต็มเลยจุกพี่ติ่งสู้ๆพี่ติ่งทำได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ติ่งกลัวเองเพราะว่าเนี่ยมนุษย์ที่มันกลัวว่าเราจะถูกปฏิเสธเราไม่เคยทำแล้วเราก็เคยอาจจะเคยคิดเสียใจแล้วเราก็บอกว่าเรากลัวอะไรก็ว่าไปแหละแต่คุณแม่ว่าถ้าเราเสียใจเรารักษาใจเรากู้ใจแล้วเราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำอย่าให้ความเสียใจมันเป็นรากแห่งการทำร้ายเวลาที่เหลือน้อยของเราถ้าจะให้คุณแม่มองให้เห็นทะลุเลยก็คือหนึ่งไม่มีใครขาดทุนเลยกับการเดินเข้าไปขอขมาของเรารวมทั้งตัวเราด้วยนักลงทุนไงเจ้าค่ะนักลงทุนไม่มีขาดทุนหรอกจริงเจ้าค่ะเวลาที่เราพบว่าตัวเรากล้าที่จะลงทุนในสิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยตื่นขึ้นจากความกลัวเนี่ยรับรองได้เลยค่ะวันหนึ่งคุณจะเห็นเลยว่าฉันทำนานแล้วฉันก็สบายไปนานแล้วไม่ต้องพูดว่าทะลุอย่างนี้ทำเลยนะคะเหลืออีก2วันวันนี้29ใช่ไหมคะ30 31เรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้คณะแม่ชีก็จะเข้ามาสวดมนต์เมื่อวานนี้แปลกใจว่ามีหลายคนยังอยู่ในการสวดมนต์แต่วันนี้จะเล่าเรื่องสวดมนต์ให้ฟังนิดนึงขยับไปข้างหน้านี้นะคะเราจะจัดดอกไม้ตรงบริเวณหนูจ๋าเดี๋ยวหนูให้คณะแม่ชีที่เตรียมตัวขึ้นมาได้แล้วนี่เขาเห็นพวกเรายังออกอากาศอยู่เนี่ยแมนดาร่าที่เราทำเนี่ยเราจะนั่งนะคะคุณแม่ก็จะนั่งตรงหน้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้า5พระองค์ตรงมงกุฎของพระอริยธาราเดี๋ยวนั่งตรงนี้ตรงบริเวณรอยต่อระหว่างพระพุทธเจ้ากับมหาโพธิสัตว์ก็จะจัดเป็นดอกไม้ก็จะใช้ดอกไม้ที่มีอยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะ
เดี๋ยวหนุ่มกับอามก็มาทำนะคะแล้วก็บุคคลที่จะนั่งต่อจากคุณแม่ก็เนี่ยค่ะแม่ชีที่จะนำสวดก็ล้อมไปถึงตรงบริเวณนั้นอันนี้ก็จะเป็นสำหรับผู้ที่จะเข้ามาสวดมนต์ถ้าผ่านการคัดกรองแล้วก็จะนั่งเป็นรอบที่สองทางด้านนู้นก็จะห่างๆกันแต่ว่าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเผื่อท่านใดเพราะตอนนี้เห็นบอกว่าก็มีผู้ที่สมัครมาปฏิบัติในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สัก 2-3 คนนะคะก็ไม่เกิน10คนเขาไม่ให้เกิน50คนเราก็จะได้รู้ว่าเราก็พยายามรักษาระยะห่างนะคะการที่เรามีพระพุทธเจ้าที่ตั้งอยู่ที่ตรงนี้หรือเป็นรูปแทนนะคะให้สังเกตดูว่าดอกบัวที่รองรับท่านเนี่ยค่ะมันหมายถึงความเป็นพุทธะพุทธะคือรู้ตื่นและเบิกบานนะคะทั้ง5พระองค์ก็จะมีลักษณะเป็นพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะเดี๋ยวคุณแม่จะอธิบายในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะที่นี่ลองเดินมาเราก็จะเห็นว่าบริเวณเนี้ยค่ะเราก็จะติดไฟซึ่งวันนี้ดูสิผู้ช่วยโปรผู้ช่วยโปรมาแล้วนะคะตั้งแถวเดินขึ้นมาได้เลยลูกเอาล่ะค่ะคณะแม่ชีซึ่งวันนี้ก็ไปปลูกเบบี้โรสนะคะก็เริ่มทยอยกันมาแล้วมีคนแก่ก็นั่งดูเศรษฐีสิตัวแรกองค์น้อยเศรษฐีเนี่ยน่ารักมากคุณแม่เจ้าขามีคุณว่างๆนะเจ้าคะเขาบอกว่าเขาอยู่นิวซีแลนด์เขาตอบคุณแม่บอกสาธุคุณว่างๆบอกว่าลูกก็ได้ขอเข้ามาคุณแม่คือคุณแม่ด้วยแต่คุณแม่ไม่เคยทำอะไรให้ลูกเสียใจเจ้าค่ะมีแต่ทำให้ลูกตกใจเพราะขณะจิตลูกคิดว่าเขาคิดเองนะคะว่าลูกยังไม่สำเร็จทำใดๆทำไมโจกเกิดเหตุแรงมากสาธุคุณแม่พูดมาทันทีคุณแม่พูดมาทันทีว่าแล้วทำไมไม่ทำให้สำเร็จล่ะคือเหมือนจิตต่อกันได้เจ้าค่ะเขาบอกเขาตกใจมากเลยขณะเขาคิดเนี่ยคือจริงๆคุณแม่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีเขาเรียกพลังงานของการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวนันทวันจะตกไม่ได้นันทวันมาตรงนี้ค่ะพวกเราก็ต้องระวังเพื่อนร่วมงานของเราเพราะเมื่อกี้นี้มาอยู่ริมนะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าพลังงานของการมีกรุณาต่อกันเนี่ยมันมาจากการฝึกจิตคือจิตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ฝึกได้ฝึกให้มันแบบมีสัมมาทิฏฐิก็ได้ฝึกให้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เช่นคิดจะเอาคิดจะเอาคิดจะฆ่าคิดจะโกงคิดจะต้องได้อันนี้มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันมีพลังงานแต่พลังงานลบหรือพลังงานบวกทีนี้ถ้ามันเป็นพลังงานที่มันสามารถพัฒนาจนกระทั่งมันส่งจิตไปเหมือนเราเคยเห็นมาว่าใครเขาจะแช่งใครเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งพุ่งไปที่คนนั้นอันนั้นน่ะเป็นพลังงานลบแต่ถ้าเราอยากจะช่วยใครเราพุ่งใจของเราไปที่ความปรารถนาดีที่ส่งไปเลยทำไมเราจะไม่มีกำลังเราไม่ต้องไปดูคนอื่นอย่างเจโตเนี่ยเจโตวิมุตต์เนี่ยมันต้องใช้การฝึกจิตการบรรลุด้วยการฝึกจิตปัญญาวิมุตต์มันก็ต้องใช้วิธีการพัฒนาปัญญาเราพูดกันมาแล้วนะจำได้ปะเคยดูมาไปดูย้อนหลังโอเคจ้ะค่ะดูย้อนหลังอันนี้ชั้นสูงจ้ะค่ะตอนนั้นจะยังแบบงงๆอยู่เจ้าค่ะคุณนิดบอกว่าจะมาพรุ่งนี้เจ้าค่ะอ้าวมาช่วยกันเลยสิลูกอยากมาช่วยคุณช่อก็บอกอยากมาช่วยถ้ามาแล้วเนี่ยเอาเต้นมาด้วยสิก็พรุ่งนี้29 30นอนไหมล่ะก็บอกว่ามาเช้าไปเช้าเย็นกลับเจ้าค่ะลูกสองลูกสองลูกเล็กเจ้าค่ะคุณแม่จะเดินมาคุยเดี๋ยวฟังนะคะอย่างน้อยก็ต้องให้เป็นยาตั้งแถวเรียงลำดับจากเล็กสุดไปถึงสูงสุดเอาละไอตัวเล็กของเราดูนะยิ้มเนี่ยแม่ก็คงดีใจเล็กสุดไปถึงสูงสุดฟังนะเจ้าคะวันนี้เราจะสวดวันนี้เป็นวันพระเราสวดเมื่อเช้านี้สำหรับธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเศรษฐีบอกยายสิวันนี้เนี่ยทำอะไรที่เศรษฐีมีความสุขลูกช่วยพี่ทีเอทำงานเหรอคะงานอะไรคะรับแขก
เจ้าค่ะเวลารับแขกทําไงคะสเปรย์มะสเปรย์สเปรย์เหรอเจ้าค่ะแล้วมีอะไรอีกให้หนูพาไปหาแม่มารามสุขแล้วแม่มารามสุขก็จะพาทั่วหุบเขาโพธิสัตว์อ๋อและหนูเป็นมัคคุเทศน้อยศพตายายนะโอเคได้ดีมากเลยลูกแล้วพอเรามีบ้านหลังหนึ่งมีแขกมาเรารู้สึกมีความสุขไหมที่แขกของเราเราดูแลเขาอย่างมีความสุขมีค่ะแล้วถ้าเราหวงล่ะลูกเราหวงเราไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราเราไม่อยากให้ใครมาใช้ของร่วมกับเรามันจะมีเพื่อนไหมลูกไม่มีมันมีความสุขไหมคะไม่มีโอเคแล้วปีใหม่เนี้ยเศรษฐีอยากทำอะไรที่มีความสุขพ่อยายฟังสิจ๊ะเวลาที่สึกไปแล้วเพราะเดี๋ยวเศรษฐีก็ต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมเดี๋ยววันที่สามไปแล้วใช่ไหมคิดถึงกันไหมคิดถึงนี่พ่อคิดถึงใช่ไหมถึงได้มาบวชอีกเนี่ยนะคะเนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าสังคมอุ่นๆของเราเนี่ยหลานเนี่ยมาเองมาคนเดียวแม่ไม่มาเพราะแม่รู้ว่าแม่เนี่ยเป็นคนบังคับคุณแม่คุณยายไม่เคยบังคับหนูเลยเนาะถ้าทำไมหนูเป็นเด็กน่ารักอย่างนี้ล่ะก็หนูอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนในบ้านหนูน่าบวชจริงๆเลยอ่ะหนูเป็นคนแรกที่จะนั่งต่อจากคุณยายเลยนะเดินตามคุณยายมาเลยนะคะที่จริงการบวชเด็กสำหรับของคุณแม่แล้วเนี่ยมันคือการให้เด็กได้มาเหมือนมันเป็นคือมันเป็นนันนารีที่แบบเราเคยเห็นไหมคะเราเอาเด็กๆมาอยู่กับเราอย่างมีวิถีชีวิตเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับแต่เขามีวินัยของเขาเขามีลักษณะของการพัฒนาตัวเขาในเจนเขานะคะถ้าใครฟังเศรษฐีพูดเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ว่าหลายคนน้ำตาซึมนะโดยเฉพาะคนที่รู้จักเศรษฐีคือแม่ของเศรษฐีนั่นแหละเศรษฐีเลือกที่จะมาอยู่กับคุณยายเลือกที่จะอยู่แบบตรงห้องที่รับแขกแล้วก็ทำหน้าที่ที่จะพาแขกเศรษฐีดูสิสวยไหมลูกนั่นน่ะพระจันทร์อยู่สวยไหมเห็นไหมคะเด็กๆ เขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรสวยอะไรไม่สวยพระจันทร์อยู่ในเมฆเลยวันนี้แต่ว่าเป็นเมฆที่มันอยู่กับแสงที่พระอาทิตย์ตกทางฝั่งนี้อันเนี้ยแสงสวยละพี่ติ่งเตรียมดูอาสนะให้คุณแม่แล้วเราก็แบ่งหน้าที่กันแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้ในวันอย่างนี้ของวันส่งท้ายปีเก่าคือวันที่31ท่านจะเห็นสังฆะของพวกเราเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งกระจายกันไม่ผิดกฎกติกาเลยนะคะการสวดมนต์ข้ามปีของเราจะใช้คนในชุมชนหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่เนี่ยค่ะเศรษฐีเนี่ยค่ะเศรษฐีอาจจะไม่ได้เด็กสุดแต่ว่าเศรษฐีเป็นนักบวชที่เด็กสุดนะคะก็จะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งเราก็เห็นเลยว่าแสงอย่างเงี้ยมันเป็นแสงของธรรมชาติไม่ต้องตกแต่งเยอะแต่เพื่อไม่ให้มันมืดเกินไปเขาก็จะใส่ไฟตามต้นไม้เล็กน้อยนะคะเอาละคราวนี้เราก็จะลองจัดลำดับเดี๋ยวจะลองให้นั่งดูแม่ชีอู๊ดที่จะเป็นผู้นำสวดมนต์ก็จะนั่งแม่ชีอู๊ดแม่ชีอ้อยที่จะต้องเป็นเสียงนะคะก็จะต่อจากคุณแม่ตรงนี้เลยแม่ชีอู๊ดแม่ชีอ้อยและจากนั้นก็จะเป็นเศรษฐีได้ไหมคะคือเนื่องจากว่าเราอรหันต์ไปมองก่อนยังไม่ต้องนั่งหรอกจับดูชิดกว่าเมื่อวานนิดนึงเราจะได้ไม่ต้องไปเลยตรงนั้นนะคะค่ะแม่ชีอู๊ดมาเป็นหัวเสียงแม่ชีอู๊ดแม่ชีอ้อยนะคะเพราะว่าสองเสียงเราจะสวดมนต์ยาวสองเสียงประคองกันนะลูกจ้ะอู๊ดอยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้นั่งออกมาอย่างเงี้ยค่ะลูกมันจะได้วงกว้างสมมติว่าคุณแม่นั่งตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็นั่งตรงนี้ถ้าขนาดนี้เรานั่งห่างจากแมนดารานิดหนึ่งอ่ะหนูปูแล้วลูกลองปูเผื่อแม่ชีอ้อยมีใครที่เป็นต้นเสียงจากนั้นก็ขอเชิญแม่ชีที่บวชใหม่ตามลำดับความสูงไม่ห่างกันนักนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่จะสมมุตินะคะ
พี่ติ่งอยู่ตรงนี้เพราะพี่ติ่งจะต้องเป็นบุคคลที่คอยช่วยคุณแม่อ่ะคุณแม่จะลองกำหนดลูกวางเบาะอย่างที่ไม่ชี้อุบะจะไม่ล้ำคุณแม่แค่นี้ค่ะก็จะสวยงามและจะนั่งได้เยอะขึ้นเพราะวงเราจะกว้างขึ้นเราได้รับการติดต่อแล้วล่ะว่าวันนี้จะมีขอไมโครโฟนคุณแม่วันนี้เห็นบอกว่าไม่ชี้น้ำใช่ไหมไม่ชี้น้ำมาอีกคนนึงไม่ชี้ที่เป็นเถรีจะมานั่งหัวทั้งหมดไม่ชี้น้ำอีกคนนึงค่ะนอกนั้นก็จะเป็นไม่ชี้ที่บวชใหม่นะคะขยับออกไปเว้นไปก่อนเลยลูกอีกนิดนึงอีกสักคนนึงนะคะค่ะแล้วก็ขยับไปเลยค่ะขยับออกไปห่างจากแมนดาร่าออกมาสักหนึ่งวานเนี่ยเราจะได้คนที่กว้างและมีจำนวนคนที่มากขึ้นที่นี้ตอนนี้มีคนดูอยู่คุณแม่กับพี่ติ่งจะตอบคำถามนะคะแสงสวยมากโอ้พระจันทร์เนาะพระจันทร์ขึ้นพระอาทิตย์ตกขอให้ออฟซอลถ่ายรูปแม่ชีที่นั่งเรียบร้อยให้คุณแม่ตอนแสงนี้ที่จะลงในนั่นเลยค่ะลูกขาลูกปูและลูกนั่งได้เลยค่ะเขาจะต้องถ่ายรูปพวกเราขึ้นไปเพื่อประชาสัมพันธ์การสวดมนต์ข้ามปีนะคะมีพุทธสาวิกาแม่ชีน้อยบอกว่าได้ส่งใจส่งจิตมาร่วมสวดมนต์ด้วยเจ้าค่ะนเพชรเหรอแม่ชีน้อยสุพิษสาราองค์สูงๆเจ้าค่ะที่ปลูกต้นไม้คือจริงๆคุณแม่เชื่อว่าแม่ชีทุกคนที่เคยอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะจะดูการถ่ายทอดเพราะว่าทุกคนจำตรงนี้ได้หลายคนเป็นคนเรียงแมนดาร่าหลายคนภาวนากับการทำแมนดาร่าและหลายรุ่นที่ผ่านการฝึกในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มากกว่าครึ่งพันนะคะที่เรามาอยู่รวมกันเอาตั้งแต่บวชกันมาในปีนี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์โอ้เยอะนะคะเราก็หวังว่าทุกท่านที่ไม่ได้กลับมาที่นี่ก็ดูการถ่ายทอดการสวดอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่แสงสวยๆ 17:30 นจากนั้นเราจะทำวัดกันตอน 18:30 นตอนนี้ 18:30 นแล้วกันหรือยังคะอ้อย20นาที6โมง20เจ้าค่ะอีก10นาทีเราจะเริ่มต้นทำวัดสวดทำวัดเต็มเลยนะคะเพราะวันนี้วันพระนะคะจากนั้นเราก็จะลองสวดซ้อมให้เห็นว่าเราใช้เวลากี่นาทีกับการสวดมนต์ที่เราจะไปชยันโตพอดีตอนเวลา23:00 นเอาสัก50 นาทีเราก็จะเข้าอัพนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะอันลูกนั่งได้เลยเพราะเขาต้องถ่ายตอนแสงสวยค่ะคนดีค่ะจัดการได้เลยค่ะลูกค่ะไม่ต้องหัวคนข้างหลังข้างหลังก็นั่งต่อเลยค่ะพี่ติ่งเจ้าค่ะดูพระโอ้จันเอ๊ะมันเบี้ยวป่ะเบี้ยวไหมใครว่าพระจันทร์ที่ไหนเบี้ยวออกไปดูสิดูพระอาทิตย์ทางนี้หน่อยแสงสวยนันทวันหันไปทางเนี้ยเนี่ยผ่านแมนดาร่านันทวันไปถ่ายเก็บว่าให้ต่อเขาดูตอนนี้มีคนดูออฟซอลออฟซอลไปถ่ายให้หน่อยลูกแสงสวยตอนไม่ชีนั่งสวดมนต์ค่ะมาทางด้านนี้เลยลูกแสงสวยๆเราจะมีดอกไม้เทียนมาแจกทุกคนดอกไม้เทียนที่เราจะจุดตอนพุทธวิธีชนะมารคุณแม่จะส่งเขาเรียกว่าส่งแสงประทีปให้พวกเรานะคะส่งแสงประทีปให้กับพวกเราเอาค่ะเชิญนั่งนะคะตรงไหนที่เว้นไว้มีเหตุผลกลใดคะลูกไม่ต้องตรงนั้นที่เว้นไว้จะเว้นอย่างนั้นไหมคะดูเข้าใจยากเนาะมันเข้าใจยากไหมอัพซาวจ๋าแสงมันต้องได้ตอนนี้แหละไม่ชีอูดเอาเถอะค่ะเนื่องจากว่าเขาขอถ่ายภาพจำลองการสวดมนต์เอาไว้เพื่อที่จะไปทำการประชาสัมพันธ์เรามีคุณชายนะคะ
คุณชายปิดทองหลังพระมาทำแพลตฟอร์มวันนี้เข้าประชุมมีแม่กุ้งพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็ต่อเป็นกองบรรณาธิการนะคะจอยยังไม่ได้มาเล่าให้ฟังว่าไปทำงานมามีอะไรบ้างโอ้พี่ทิมโอ้โหเยี่ยมยอดมากรายการดูแลอย่างเงี้ยไม่กล้าหยาบคายเลยอะเวลาคนดูแลเราดีเราไม่กล้าหยาบคายเลยทำไมล่ะก็เพราะว่าเรารู้ไงว่าเราควรจะละราคะโทสะโมหะเพราะราคะโทสะโมหะมันทำให้เราไม่สง่างามนะคะอัพซอถ่ายได้เลยลูกต้องใช้วิธีการเขาบอกว่าเวลาผู้หญิงอยู่กันเยอะๆอ่ะต้องเสียงเดียวฟังเสียงเดียวเหตุผลวันนี้คือเขาประชุมกันเสร็จแล้วเขาขอให้เราส่งภาพพื้นที่จริงเสมือนเหตุการณ์จริงฟังนะคะพื้นที่จริงเสมือนเหตุการณ์จริงที่เราจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นแม่ข่ายในการเริ่มการเปลี่ยนพลังงานแบบส่งท้ายปีเก่าไปสู่การเริ่มต้นปีใหม่บนมรรคคาแห่งการตื่นการสวดมนต์คือการทำมรรคภาวนาที่มีปัญญาศีลและสมาธิเกิดเป็นหนึ่งเดียวถ้าเราเห็นปัญญาศีลสมาธิเกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวอย่างฉับพลันเรียกว่ามรรคสมังคีเลยมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยเรามีปัญญาไว้เลยมีปัญญาไว้เลยว่าเราจะใช้การสวดมนต์เนี่ยเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะมีสัมมาสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายปัญญามาแล้วมีศีลสัมมาวาจาการสาธยายมนต์ใช้สัมมาวาจาเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์มีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือการใช้ชีวิตที่ไม่ผิดศีลสัมมากัมมันตะคืออะไรไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่สัมสอนทางเพศตอนสวดมนต์เนี่ยถูกต้องสัมมาอาชีโวคืออะไรละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดมีชีวิตที่ละราคะโทสะโมหะได้ก็เป็นสัมมาอาชีโวเป็นนักบวชแต่ยังไม่ละราคะโทสะโมหะก็เป็นนักบวชที่ไม่มีสัมมาอาชีโวเข้าใจไหมฉะนั้นสัมมาอาชีโวก็คือการละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหานั่นเองนี่เป็นศีล กำลังของสมาธิคุณแม่เปิดน้ำให้คุณแม่หน่อยจ้ะอันไหนลูกสัมมาสมาธิก็คือมีความเพียรที่จะปิดประตูนรกสัมมาวายามะคือละอกุศลที่เคยเกิดและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและทำกุศลนั้นให้ยั่งยืนเราเรียกว่าความเพียรชอบสัมมาสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงในกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและธรรมานุปัสสนาภาวนาเราเห็นแล้วนะคะเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นหลังจากที่สัมมามรรคเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่อยากให้คณะแม่ชีได้ใช้วันพระเนี่ยแหละลองส่งท้ายปีเก่าขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยให้คุณแม่เห็นการเติบโตหลังจากที่เราได้คุยกันเมื่อวานนี้ก็คุยกันเช้านี้ก็คุยกันถ้ามีคนบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขคุณแม่ก็อยากให้เธอส่งความสุขนี่แหละไปยังท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะคะก็นันทวันจะยังถ่ายทอดต่อหรือว่าอ๋อจะยังถ่ายทอดเหรอไม่เหนื่อยเหรออ่ะโอเคคุณแม่จะใช้เวลา
18:30 นในวันที่ส่งท้ายปีเก่าคือ31ก็ทำอย่างนี้นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะค่ะเอาล่ะเราจะเริ่มต้นแล้วก็เราจะใช้ช่วงเวลาของไฟจะไม่เปิดแล้วลูกเขาจะเปิดตอนไหนอะคะลูกถ่ายเสร็จแล้วค่อยเปิดเอาค่ะถ้าอย่างนั้นถ่ายซะก่อนทำไมเขาต้องให้ถ่ายเพราะพี่ต่อบอกว่าเขาอยากได้เหมือนภาพเสมือนจริงในวันนั้นอ้าวเนาะโอเคเอาละไอ้สีฟ้าๆคืออะไรอะลูกอ๋อแบ็คไลท์คือเขาไม่ต้องปิดได้ไม่เป็นไรหรอกลูกมันกว้างมันเห็นแสงบาลามะเรืองที่แมนดาร่าหรอถ้าเปิดอ๋อไม่คุณยายไม่โดนคุณยายจะนั่งหลับตาหนูเปิดได้เป็นปกติเลยเหมือนวันนั้นเลยส่วนญาติโยมที่อยากจะสวดมนต์ด้วยที่มาลูกก็นั่งต่อเลยสิคะลูกลูกเข้ามาต่อได้เลยค่ะมา2วันแล้วไม่มีโควิดหรอกนั่งต่อในวงต่อมาเลยค่ะลูกค่ะเหมือนเศรษฐีไงไม่หวงถ้าใครสามารถที่จะเจริญภาวนาไปกับคณะแม่ชีณหุบเขาโพธิสัตว์ได้เราอยากใช้ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ของการชวนกันการส่งท้ายปีเก่าโดยการสำรวจตัวเราให้เกรี้ยงเกราจากสิ่งที่เรากลัวแล้วเราจมอยู่ในอกุศลหรืออยู่ในนรกมานานแล้วปิดประตูนรกเถอะลูกขอขมาใครได้ขอขมาเลยให้อภัยใครได้ให้อภัยเลยอย่าจมอยู่กับความเจ็บปวดแล้วกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับการให้อภัยฝึกที่จะก้าวออกมาจากห้องของความคิดที่มันเคยมืดคุณแม่หวังว่าคณะแม่ชีที่อยู่กับคุณแม่จะอาจหารที่จะเห็นว่ายากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรเราก็เกิดมาเพื่อทำของยากนั่นแหละไม่ปฏิเสธการทำของยาก2วันนี้เป็น2วันของปีพุทธศักราช2563ซึ่งเราเจอของยากเราไม่ปฏิเสธแต่เราไม่ยอมจำนนปีใหม่ที่จะถึงเราจะเชี่ยวชาญมากขึ้นทบทวนตัวเองและอย่าลืมมุทิตาจิตตัวเองด้วยรู้สึกอนุโมทนาต่อการเข้ามาอยู่บนเส้นทางอันประเสริฐเส้นทางพรหมจรรย์เป็นเส้นทางที่จะมีมรรคภาวนาได้อย่างลัดสั้นที่สุดชีวิตที่เป็นผู้ขอและออกจากความคับแคบของบ้านเรือนไม่ใช่เป็นชีวิตที่น่าดูถูกเลยแต่เป็นชีวิตที่จะเปลี่ยนรหัสตัวเองแล้วเดินเข้าสู่เส้นชัยคืออิสรภาพจากทุกข์คุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อพวกเธอทุกคนที่ใช้ชีวิตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการมาบวชขณะนี้มีคนที่สมัครบวชในวันที่9มกราคมจำนวนไม่น้อยเราจะเปิดการบวชเดือนละ2ครั้งเพื่อให้เรามีบ้านที่ปลอดภัยเพื่อให้สตรีได้มีสติเราจะปลอดภัยเพราะเรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะถอนราคะโทสะโมหะมีสติสัมปชัญญะที่จะเจริญชีวิตที่มีอิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7เพราะเราได้ใช้อานาปานสติภาวนากับการสวดมนต์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์สัมมาปัฏฐาน4สมบูรณ์เห็นไหมลูกอย่าโงกง่วงเพราะนี่คือหนทางแห่ง
อันประเสริฐที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ถ้าพวกเธอมีความร่าเริงดีวันนี้คุณแม่จะไม่กล่าวนำเลยคุณแม่จะให้แม่ชีอู๊ดได้กล่าวนำนะคะค่ะเวลาได้แล้วนะหวังว่าพวกเราจะฟังสัญญาณระฆังแห่งสติกราบภาพพร้อมกันโดยคุณแม่ส่งไมโครโฟนไปที่แม่ชีอู๊ดแล้วก็อาจจะวันที่เราจะสวดมนต์จริงๆวันที่31นะลูกเราจะใช้เครื่องเสียงที่พี่ติ่งถวายเรานะอาจจะต้องมีไมโครโฟนที่การสวดมนต์คือการฟังนะคะคนดีการสวดมนต์คือการฟังไม่ใช่การตะเบงเสียงของเราให้ดังมันฮาร์โมนีมากการสวดมนต์เป็นหนึ่งในการสร้างความสามัคคีนะคะลูกเราออกเสียงมาเราฟังเสียงขึ้นเสียงสวดมนต์จะเขย่าโมเลกุลในตัวเราให้เราทำกุศลและเจตนาไว้นะจ๊ะแล้วเราก็จะเป็นคนที่ได้ฟังเสียงที่เราสวดเราจะเห็นคลื่นของการเขย่าด้วยกุศลและเจตนาเราจะมีกุศลและเซลล์ปรากฏขึ้นนะคะพี่ติ่งไม่มีอะไรจากทางบ้านแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วคุณแม่เห็นแล้วนะคะก็ขอเชิญทุกท่านสาธยายมนต์ไปกับพุทธสาวิกาศีลสิบณหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2และที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุเสถียรธรรมสถาน1ก็กำลังดูการถ่ายทอดแม่ชีน้อยนาดูการถ่ายทอดสวดทางโน้นทางนี้เราไม่มีตามประทีปเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วให้เราซ้อมไว้นะคะแล้วเราตามประทีปแทนด้วยนะสัมพุทโธภาคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ดุจพระองค์เองพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอาภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดีค่ะ
จ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงอันธมยังพุทธสาภควโตปุพพาภาคณมการังกโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหน้า12ค่ะอันธมยังพุทธานุสตินายังกโรมาสิเอตังคุปนาภาควันตังเอวังกัลยานุกิติสัตโตอภุคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิสโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมา
สิเอพุทธวันระหันตะวันระตาที่คุณาพิยุโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุตตภิญานกรุณาหิสัมมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนตังกมลังวสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามะหังตมรนังสินรสาชิเนนทังข้าพระเจ้าว่ายพระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธยสัพพานินังสรณังเกมมุตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนะังข้าพระเจ้าว่ายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธาสหัสมิทาสิวะพุทโธเมสหมิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเทยะสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายะยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายาเมมหิสุงตาสติชะสหาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธิกุกัมมังปกตังนยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระเจ้าในการต่อไปธัมมยังธัมมานุสตินะยัง
ตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุเอติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมาภิกขีติงกะโรมาสิเองสวากขาตาตาทิคุณโยขวะเสนาสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมหาคปากะปริยัติวิมุขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าว่าไอพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทะมิตังสิเรนังข้าพเจ้าว่าไอพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมาสาหาสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะอิตัสเมพระธรรมเป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมาสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตจิตังมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันติหังจริสามิธัมมาเสวะสุธัมมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมมิสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเตยะสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธมานายะยังปุญญะปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
สัพเพปิอันตารายาเมมะเหสุงตาสะติชะสะหาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกตังยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังขารนุสตินายังกะรุมาสเมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสหะวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอายุตารังปุญญาเกตังโลกัสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะรุมาสิเอสัทธัมมะโชสุปะติปะติคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโทอริยปุคคลสังกเสทุเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานคณังสุสุทังค
ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินังสรณะเทมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคาสาหาสมิทาสีวะสังโฆมิสามิกิสันโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขาสกาตาจวิทาตาจอิตาสเมพระสงฆ์เป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามิสังคาโสปฏิปันนตังผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสารนังอัญญาสังโฆเมสารนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเตยะสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธมานายะยะปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตังนิยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอเจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งทุกข์ล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปสวดบทที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยเจ็ดตำนานใช่ไหมคะค่ะบทเจ็ดตำนานได้เลยลูกตอนนี้ยังมีท่านผู้ฟังที่ยังฟังอยู่ทางบ้านนะคะค่ะก็เป็น300ที่ยังสวดมนต์วันนี้เราจะสวดมนต์ในบทเจ็ดตำนานขึ้นนมัสการได้เลยลูกค่ะเพราะเราได้ทำวัดแล้วนะคะค่ะหน้า132ค่ะในวันที่31เราจะมีบทสวดมนต์นี้วิ่งเป็นคาราโอเกะได้หรือไม่เดี๋ยวคุณแม่ถามคณะทำงานแต่ว่าถ้าใครเป็นสมาชิกของธรรมสวัสดีอีแมกกาซีน
ก็จะได้บทสวดมนต์เนี่ยเป็นซัพพลิเมนต์ได้เลยค่ะเชิญโยจักขุมาโมหามาลาปะกาตุโฮท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขจัดมนทินคือโมหะเสียแล้วสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำพังพระองค์เองสเสด็จไปดีพ้นไปแล้วมารัสปาสาวินิโมจยันตุปาเปสิเขมังชนะตังวินัยังทรงเปลื้องชุมนุมชนอันเป็นเวนัยจากบ่วงแห่งมารนำให้ถึงความเกษมพุทธังวรันตังศิรสานามามิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้าผู้บวรพระองค์นั้นโลกาสนาทันจะวินายกันจะผู้เป็นนาถะและเป็นผู้นำแห่งโลกตันเตชะสะเตชะยะสิทิโหตุด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงกว่าพินาศธัมโมทโชโยวิยตาสสัตถุพระธรรมเจ้าใดเป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้นทาเสสิโลกัสสวิสุทธิมักขังสำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลกนิยานิโกธรรมทรัสธารีเป็นคุณอันนำยุคเข็นคุ้มครองชนผู้ทรงธรรมสาตาวะโหสันติกโรสุชินโนประพฤติดีแล้วนำความสุขมาทำความสงบธรรมังวรันตังศีลรสานามามิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระธรรมอันบวรนั้นโมหะปทาลังอุปสันตทาหังอันทำลายโมหะระงับความเร่าร้อนตันเตชะสะเตชะยะสิทิโหตุด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยพระสงฆ์เจ้าใดเป็นเสนาประกาศพระสัทธรรมตามพระศาสดาผู้เสด็จดีแล้วคือมีสมานฉันท์ในการประกาศพระศาสนาโลกาสปาปูปกิเลสเชตาผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลกคือปราบความชั่วลามกของชุมนุมชนด้วยสั่งสอนให้ละเสียสันโตสยังสันตินิโยชโกชะเป็นผู้สงบเองด้วยประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วยสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติย่อมทำพระธรรมอันพระศาสดาตรัสดีแล้วให้มีผู้รู้ตามสังฆังวรันตังศีลรสานามามิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระสงฆ์เจ้าผู้บวรนั้นพุทธานุพุทธังสัมมาสีลทิฏฐิผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า
มีศีลและทิฏฐิเสมอกันตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุด้วยเดชพระสงฆ์เจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศเถิดนะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่นะโมอุตมะธัมมาสสวะคาตะเสวะเตนิทาขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานี้ที่พระองค์ตรัสดีแล้วนะโมมหาสังฆสาปิวิสุทธศีลาจิโนขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้มีศีลและทิฏฐิอันหมดจดนะโมโอมาตยารัตถสรัตนตยาสัสสทุกังการนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอมคืออุมะดังนี้ให้สำเร็จประโยชน์นะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตุตยัสสปิขอนอบน้อมแม่แด่หมวดวัตถุสามอันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้นนะโมการัปปะภาเวนะวิคาชันตุอุปัตถวาด้วยความประกาศการกระทำความนอบน้อมอุปัตถวะทั้งหลายจงปราศจากไปนะโมการานุภาเวนะสุวัตติโหตุสัพพทาขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อนะโมการัสเตชนะวิธิมะหิโหมิเตชวาด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อมเราจงเป็นผู้มีเดชในพงคนนี้เถิดพาหูเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจินตายุงอากังขมานาสุทานังปรุหิมาคลัมมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตบูชาจะบูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลัมมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปาติรูปเทศวาสุจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจกตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลัมมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสจัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาสิปัญจาศิลปะวิทยา
วินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตทานรสสังคโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกรรมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตาการนั้นจะสังคโหการสงเคราะห์หมู่ญาติอานวัชานิกรรมานิการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญโมการเลี้ยงรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังจิตสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจาอ่อนน้อมนิวาโตจาความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองสันตุทีจาความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญุตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะความอดทนโสวัจสตาความเป็นคนว่าง่ายสมานานัญจะทัสสนังการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสักชาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตัปโปชาความเพียรเผากิเลสพรหมจริยัญจะการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทธสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจะการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสะโลกธรรมเมจิตตังยัสสนกัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตวานาสัพพัทธมะปาราชิตาสัพพัทธะโสทิงคัจฉันติตันเตสมังคลมุตตมันติได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้ว
จึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิติด้วยประการฉะนี้แลกรณียมาทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจกิจนั้นใดอันพระอริยะเจ้าบรรลุบทอันระงับกระทำแล้วกิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำสักโกอุชูจะสุหุชูจะกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารและซื่อตรงดีสุวะโจจะสมุทุอนาติมานีเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะสันตุสโกจะสุภรูจะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายอัปปกิจโจจะสันละหูกวุติเป็นผู้มีกิจธุระน้อยประพฤติเบากายจิตสันตินทริโยจะนิปโคจะมีอินทรีย์อันระงับแล้วมีปัญญาอัปปคัพโพกุเลสุอนันุคิโตเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายนะจะกุฏทางสมาจะเรกินจิเยนะวินยุปะเรอุปวัทยยุงวินยุชนติเตียนชนทั้งหลายได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพพิสัตตาภวันตุสุขิตาตาจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเยเกจิปานาภูตทีสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ตสาวาทาวราวาอนาวเสสายังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตัณหาหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีตัณหาทั้งหมดไม่เหลือทีฆาวาเยมหันตาวามัชิมรัสกาอนุกทุลาเหล่าใดยาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมพีทิฏฐาวาเยจะอธิฐาเยจะทูเรวสันติอวิทูเรเหล่าใดที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกลภูตาวาสัมภเวสีวาที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบก็ดีสัพเพสตาภวันตุสุขิตาตาขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนะปะโรปะรังนิกุเพทาสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นนาติมันเยทะกัตถจินังกินจิอย่าพึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรไรเลยพยาโรสนาปฏิคสัญญานายมะยาสัตุขมิเฉยะไม่ควรปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธและความคุ้มแค้นมาตายาธานิยังปุตังอายุสาเอกปุตตมนุรักขิเอมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตน
ได้ฉันใดเอวัมปิสัพพะภูเตสุมานะสัมภาวะเยอปริมานังพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัพพะภูวังแม้ฉันนั้นเมตตัญจะสัพพะโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นอุทโธอัตถะติริยัญจะทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงอสัมภาทังอเวรังอสัปปตังเป็นธรรมอันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูติดทันจรังนิสินโนวาผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีสยาโนวายาวตาสวิคตามิตโตนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดเอตังสติงอธิทาหิยาก็ตั้งสติอันนั้นได้เพียงนั้นรัมมะเมตังวิหารอิธัมมาหูบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้ทิฏฐิจะอนุปกรรมศีลวาบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลทัสเนนะสัมปันโนถึงพร้อมแล้วด้วยทัสนะคือโสดาปัตติมรรคกามเมสุวินัยยะเคทังนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกนะหิชาตุคัพพะเสยะปุณเรติติย่อมไม่ถึงความนอนเกิดในคันอีโดยแท้ทีเดียวแลยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจโยจามนาปุสกุณัสสัตโตปาปะคโหตุสุปินะอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุลางชั่วร้ายอันใดและอวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเพราะอันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอานุภาพพระพุทธเจ้ายันทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปุสกุณัสสัตโตปาปะคะโหตุสุปินะอาการตังธรรมนุภาเวนะวินาสเมนตุลางชั่วร้ายอันใดและอวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเพราะอันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระธรรมเจ้ายันทุนนิมิตังอวมังคะละจโยจามนาปุสกุณัสสัตโตปาปะคะโหตุสุปินะอาการตังสังขานุภาเวนวินาสเมนตุลางชั่วร้ายอันใดและอวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเพราะอันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอานุภาพพระสงฆ์เจ้า
ทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสะเพปิปานิโนขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์และที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยและที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงเป็นผู้ไม่มีโศกเอตาวตาจะอัมเหสัมภตังปุญญาสัมปทาสัพเพเทวานุโมทันตุและขอเหล่าเทพเจ้าทั้งปวงจงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติอันเราทั้งหลายก่อสร้างแล้วมีประมาณเท่านี้สัพพะสัมปติสิทธิยาเพื่ออันสำเร็จสมบัติทั้งปวงทานังทหารตุสาทายามนุษย์ทั้งหลายจงให้ทานด้วยศรัทธาสีรังรักขันตุสาพทาจงรักษาศีลในการทั้งปวงภาวนาพิรตาหุนตุจงเป็นผู้ยินดีแล้วในภาวนาข้าฉันตุเทวตาขตาเทพดาทั้งหลายที่มาแล้วเชิญกลับไปเถิดสัพเพพุทธาภรปัตตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพระกำลังทั้งหมดพันเจตานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาราปังพันธามิสาพโสกำลังใดแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและแห่งพระอรหันต์หลายมีอยู่ข้าพเจ้าขอผูกด้วยรักษาด้วยเดชแห่งพระกำลังนั้นโดยประการทั้งปวงอาหุสหัสมณิมิตาภาสุทันตังทิเมภราอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิพระจอมุนีได้ชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่โคชสารขี่เมฆราพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกามภิยุจิตสัพพราติโครัมปนารวกามขมาทัตยักขะขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิพระจอมมุนีได้ชนะอาราวกยักษ์ผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพยามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันติความอดทนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนาราคิริงขชาวรังอติมาตาภูตังทาวาคิจักกมาสเนวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิพระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐ
ชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมายิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักรอาวุธและสายฟ้าด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นอุคิตาคาคามาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาระวันตังอิทิปิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานีพระจอมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลีมานผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์แสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยชน์ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้นกัตวานากัตถมุทารังอิวะคาปินียะจินจายาทุทาวาจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานีพระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจินจามานวิกาทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพราะทำให้มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจกาวัฏเกตุวัฏภิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานีพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจกนิครนผู้มีอัจฉาใสในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิทิงปุเตนะเทระพุชเคนะธัมมาปยันโตอิทุปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานีพระจอมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทแห่งฤทธิ์แก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขาทิฏฐิพุชาเคนะสุทัตถะทังพระมังวิสุทธิชุติมิทิภกาพิธานังญาณาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานี
พระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวพกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคราอัตถคาทาโยวาจโนทินาทิเนสรเตมตันทีอิตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดมีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลแปดคาถาแม้เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปาทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขศิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหากรุณิโกนาโถผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพายังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปัตโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจวะเชนะด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้โหตุเตชัยมังคลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชัยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชัยมังคะเลอปาราชิตาปาลังเกสีเสปทาวิโปคะเรอภิเสเกสัพพาพุทธานังอคาปโตปโมทติขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์ถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพาพุทธาพิเศษทรงประโมทอยู่บนอปราชิตาบาลังอันสูงเป็นจอมมหาปัตถภีทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าปยุรญาติสากยาวงฉะนั้นเทินสุนาขาตังสุมังคลังเวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสุปาพาตังสุหุทิตังสว่างดีรุ่งดีสุขาโนสุมุหุโทจาและขณะดีครูดีสุยิทังพรหมจารีสุบูชาดีแล้วในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายปาทาขีนางกายกรรมังกายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปาทาขีนางวาจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาประทักขีนางมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปานิทิเตปาทาขีนาความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาประทักขินานิกาตวานาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วละพันตะเทปทักขิเน
ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาเปิดหนังสือไปที่หน้า151นะคะมงคลจักรวาลน้อยนะคะสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนาสามคือพุทธรัตนาธรรมรัตนาสังฆรัตนาจตุราสีติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมคันธ์ 84,000 ปิตกัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินาสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาโรคทั้งหลายของท่านภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทถวาอันตรายทั้งหลายของท่านอุปัทถวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวามังคลานิมิตร้ายทั้งหลายของท่านสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายของท่านวินาศันตุจงพินาศไปอายุวัฏโกธานวัฏโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัฏโกยาสวัฏโกความเจริญสิริความเจริญยศภารวัฏโกวรรณวัฏโกความเจริญกำลังความเจริญวรรณะสุขวัฏโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคาพยาเวราความทุกข์โรคภัยและเวรทั้งหลายโสกาสัตุจุปัฏฐวาความโศกศัตรูและอุปัทถวาทั้งหลายอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะชยาสิทธิทานังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภสุทีภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังสิริอายุวันนาโภคทรัพย์ตอนนี้เราถึงบทสวดมนต์ที่เป็นมงคลจักรวาลน้อยค่ะในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะใช้การสวดมนต์ในบทเจ็ดตำนานนี้ที่เราจะให้พรสำหรับผู้ที่ส่งท้ายความไม่ดีทั้งหลายในปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยลมหายใจแห่งสตินะคะมีปัญญาในการจัดการชีวิตที่เปลี่ยนร้ายกายดีทำสิ่งร้ายๆให้เป็นปุ๋ยเพื่อให้เกิดการเติบโตและเจริญรุ่งเรืองทางสติปัญญาวันนี้เราจะจบการถ่ายทอดวันนี้ต้องขอบคุณในทุกท่านที่สวดมนต์ไปกับพวกเราด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองจากการปิดประตูอวิชชาไม่ให้ปรากฏขึ้น
ถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีนั่นคืออิสรภาพอย่างแท้จริงสุขสันต์การส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะพบกับชีวิตที่ใหม่สดใสในทุกวันเพื่อมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐเช่นนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ